าจารย์ก็ว่าปริแปลว่ารอบรอบครอบรอบครอบคลุมไปหมดเลยกรรมะตัวนั้นก็คือทำทำโดยรอบก็คือทำให้มันติดต่อเนื่องไปไม่มีช่องว่างนะพุทโธพุทโธไม่มีอะไรสอดแทรกเข้ามาเลยนะให้ดูที่พุทโธให้เป็นพุทโธให้เห็นพุทโธให้ได้พุทโธอยู่ตรงนี้ก็คือบริกรรมหรือจะอารมณ์อื่นก็ได้ที่ใจของเรามีความคุ้นเคยหรือว่าถูกจริตนิสัยนี่ก็คือการปฏิบัติเป็นสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาทีนี้ในวิปัสสนาภาวนานั้นจริงๆถ้าพูดตามหลักแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นมันเป็น1และ2คือขั้น1และขั้น2ก็คือสมถะเป็นขั้นต้นก็หมายความว่าหลักการฝึกก็คือต้องให้จิตสงบก่อนเพื่อให้ได้สมถะให้เป็นสมถะแล้วก็เกิดสมาธิก่อนจึงมาปฏิบัติวิปัสสนาเป็นปัญญาก็คือให้จิตใจสงบเป็นสมถะแล้วก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิจากสมถะมาเป็นสมาธิสมถะแปลว่าสงบหมายถึงจิตใจสงบจากความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์ที่มารบกวนมากมายปล่อยให้ว่างวางให้หมดกำหนดที่บทบริกรรมพุทโธให้อยู่ตรงนี้จนตั้งมั่นจากสมถะก็จะมาเป็นสมาธิทีนี้สมาธิก็ยังมีตั้ง3ระดับขณิกสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเข้าไปแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจะไปดูลักษณะของสมาธิทั้ง3ประการแรกนั้นแปลว่าชั่วขณะขณิกสมาธิคือไม่นานถ้าจะบอกว่าลองประมาณการที่ขณิกะเนี่ยจะกี่นาทีกี่วินาทีก็ไม่ได้แต่โบราณยังมีข้อเปรียบเทียบให้คิดอย่างนี้นะบอกว่าชั่วระยะแค่งูชั่วระยะแค่ช้างพับหูงูแลบลิ้นเนี่ยก็เป็นขณิกสมาธิได้นั่นก็หมายความว่าแวบเดียวเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ขณิกสมาธิเพราะว่าช้างพับหูมันไม่นานนะแต่เวลาดูก็ได้มันพับไปแล้วพับกลับเนี่ยแล้วงูแลบลิ้นมันก็แปลบๆมันก็ไม่นานเราสามารถที่จะปฏิบัติขณิกสมาธิได้ในระยะนั้นตามที่โบราณท่านอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นแต่ข้อสองนี่ค่อนข้างจะชัดคือเฉียดเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิแล้วข้อสามนั้นชัดเจนเลยแน่วแน่เนิ่นนานถามว่าประมาณเท่าไหร่โอ้ยเป็นชั่วโมงก็ได้เลยเป็นวันก็อยากได้เลยเงี้ยนะนั่นคืออัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับที่ตำราท่านบอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสมถะก่อนแล้วก็มาวิปัสสนาตามเพราะว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยจะมาพิจารณาอะไรก็ชัดเจนเห็นอะไรก็ถูกต้องมองทะลุได้เพราะว่าจิตตั้งมั่นมีพลังเอาง่ายๆเหมือนเราวิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่วิ่งก็ได้เอาขี่รถดีกว่ามันเร็วผ่านสถานที่มีป้ายตัวใหญ่เรายังอ่านไม่ชัดเลยมันไปก่อนแล้วพรุ๊บอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากขี่รถผ่านอย่างเร็วมาเป็นวิ่งวิ่งเร็วขนาดไหนก็พอจะมองเห็นตัวหนังสืออ่านได้ไม่ได้ก็พอไหวแต่พอเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นการเดินช้าๆเราก็เหลือบดูก็จะเห็นเกือบชัดเจนเต็มฐานไปก่อนทีนี้เปลี่ยนใหม่เลยไม่วิ่งไม่เดินช้าละหยุดไม่หยุดเฉยๆนะแล้วเพ่งมองเลยมาจ้องดูโอ้นี่คือป้ายอาคารอันนี้ดูเลยว่าสำนักงานหรืออาคารหลังนี้ชื่ออันนี้นะมันก็จะเกิดความชัดเจนทีนี้จะเอาให้รู้ว่ามันคืออะไรสำนักงานนี้มีความหมายยังไงทำไงก็เดินเข้ามาดูเลยเข้ามาถึงข้างในเลยนะเป็นลักษณะของอาการพิจารณานะก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นในการพิจารณาสภาวะธรรมก็ใช้คำนี้คือเรื่องของสรรพสิ่งธรรมชาติเราก็จะมีความเข้าใจถึงอย่างไรก็ตามนะอาตมาก็มองเห็นว่าถ้าจะรอให้เป็นสมาธิตั้งมั่นขั้นที่1 2 3บางท่านก็อาจจะข้ามไปเลยก็ได้ไม่ต้องเอาแค่ว่าพอนั่งปุ๊บใจฟุ้งซ่านปั๊บมาพิจารณาเลย
นะถ้าถามว่าพิจารณาตรงนี้เป็นวิปัสสนาไหมก็เป็นระดับหนึ่งเหมือนกันคือให้เรารู้ไงโอ้ยทำไมทุกข์เหลือเกินโอ้ยทำไมมีหนี้มีสินมากมายโอ้ยทำไมคนรอบกายไม่ เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปถึงสาเหตุพิจารณาไปก็จะรู้ว่าทุกอย่างมาจากเหตุมันมีเหตุนะทำไมทุกข์เหลือเกินไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้ไม่พอเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยหาสาเหตุนะทำไมคนรอบกายเขาถึงไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นก็ค้นหาสาเหตุนี่ก็เป็นการพิจารณาถามว่าเป็นวิปัสสนาไหมก็เป็นระดับหนึ่งระดับโลกิยะต่ำๆแต่ก็ทำให้เราได้รู้เหมือนกันพิจารณาอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเวลานั่งอ่ะโยมนั่งเจริญสมาธิภาวนาไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านมาคิดพิจารณาดูหลักเหตุหลักผลแต่โดยไม่ต้องบริกรรมอะไรหรอกเพราะจิตใจไม่ถูกจริตตรงนั้นลองมาพิจารณาอย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนานะไม่ใช่กรรมฐานและภาวนาสมถะวิปัสสนาเนี่ยก็มีลักษณะของการปฏิบัติอย่างนี้ที่เป็นหลักแต่ว่าถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านนำพาแล้วก็องค์หลวงปู่คำดือให้คำตอบถึงจะเป็นในความฝันแต่ก็เป็นความจริงที่จริงเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้นั่งฟังอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นประสบการณ์ตรงนะไม่ได้ไปฟังมาจากไหนเห็นหลวงปู่ท่านเล่าท่านหัวเราะเมื่อพูดจบก็เห็นก็ได้ฟังคำตอบหมายความว่าไม่ละความพยายามคือทำทุกวันหลวงปู่ท่านเน้นถึงทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็หมดไปอาจจะไม่หมดในชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นอุปนิสัยก็ทำไปอีกอย่างเงี้ยก็คือคำตอบเพราะฉะนั้นขัดเกลาเนี่ยตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามาถามถึงพื้นฐานเนี่ยว่าปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรถ้าความมุ่งหมายเราก็ต้องกลับไปดูพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสสอนพุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมะที่พอเพียงเหมาะสมพุทธบริษัท4นะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายบรรพชิตนักบวชกับฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองเรือนคือคฤหัสถ์ญาติโยมมี2ฝ่ายใน2ฝ่ายในพระองค์ก็มีธรรมะที่ถูกต้องเหมาะสมให้ในการปฏิบัติอย่างฝ่ายบรรพชิตนี่ชัดเจนเลยปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเคร่งครัดตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายบรรพชิตนักบวชนะคือพระภิกษุสามเณรเนี่ยภิกษุณีอะไรต่างรวมทั้งแม่ชีที่ถือบวชด้วยต้องปฏิบัติตรงนี้ขัดเกลาแต่ถ้าเป็นของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่พระองค์ก็มีหลักธรรมให้อีกที่เหมาะสมในการครองเรือนคือมีชีวิตอยู่ในสังคมในครอบครัวในชุมชนนั้นอย่างมีความสุขสบายก็มีหลักธรรมให้ว่าทำอย่างไรจะมีความสุขแต่ต้องปฏิบัติแบบไหนใช้ธรรมะข้อใดในการสื่อสารในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบด้านไม่ได้มุ่งเน้นให้ขัดเกลาให้หมดกิเลสไปนิพพานแต่ถามว่าถ้าบริษัทฝ่ายนู้นอยากไปมั่งได้ไหมได้เลยไม่ห้ามอยากมาสัมผัสได้ไหมได้เลยไม่ห้ามอีกทดลองได้เลยทดลองคืออะไรลองมาปฏิบัติแต่มีเวลาจำกัดหน่อยแค่1วัน1คืนคือ24ชั่วโมงอันนี้เป็นพุทธประสงค์นะไอ้วันพระวันธรรมสวนะคือวันอุโบสถมารักษาศีล8นั่นแหละเป็นวิถีชีวิตที่คฤหัสถ์ญาติโยมผู้ครองเรือนทั้งหลายทั้งปวงจะมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของนักบวชได้เพราะว่าศีล8หรือศีลอุโบสถนี่เป็นอนาคาริยวินัยไม่ใช่อาคาริยวินัยศีล5น่ะเป็นอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนศีลของผู้ครองเรือนมีชีวิตอยู่กับครอบครัวสังคมแ
ศีล8เป็นอนาคาริยวินัยเหมือนศีลของพระภิกษุสามเณรทำไมถึงบอกว่าศีล8เป็นอนาคาริยวินัยศีลของผู้ไม่อยู่ครองเรือนเพราะข้อ3และข้อ7 8 9ขออภัยข้อ7กับข้อ8พอมันรวมกันเนาะมันเป็นความชัดเจนของผู้ที่ไม่ครองเรือนเอาแค่3แล้วก็7 8แล้วกันข้อ6ด้วยก็ได้อ่ะข้อ6ด้วยอีกข้อหนึ่งสิ6 7 8แล้วก็3ต่างจากศีล5ศีล5ก็อาจจะมองเห็นนะข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5ก็คือผู้ครองเรือนไม่ให้เบียดเบียนกันแต่ให้แสวงหาพวกทรัพย์สมบัติทีนี้พอมาศีลอุโบสถศีล8เนี่ยข้อ3อัพรหมจริยาเลยไม่ใช่กาเมสุมิจฉาจารากาเมสุมิจฉาจารานั้นมีความรักเกี่ยวข้องได้แต่ข้อ8นี่แต่ข้อ3ข้อ18นี่ปฏิเสธเด็ดขาดไม่ให้มีไม่ให้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นตรงนี้แหละเป็นอนาคาริยวินัยคือศีลของผู้ไม่ครองเรือนคือไม่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ไม่มีคู่ครองไม่มีครอบครัวนะเอาปรมัตจริยาในข้อ3ทีนี้พอมาดูข้อ6ก็เป็นไปอย่างนั้นคือบริโภคอาหารเอาแค่6ชั่วโมงแค่นั้นแหละคือ6โมงเช้าจนถึง12คือเที่ยงวันก็จบหมดเวลานอกนั้นก็เป็นวิการแปลว่าไม่ใช่เวลาวิแปลว่าไม่การแล้วก็คือเวลาไม่ใช่เวลาจะบริโภคอาหารก็เป็นเรื่องของผู้ไม่ครองเรือนคือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปหาผู้ก็ภัตตาหารอะไรมาดื่มมากินมาฉันแล้วข้อ7ก็เหมือนกันข้อ6ข้อ7ข้อ7ก็จะรวมทั้ง7และ8นะบางทีหลายคนก็สงสัยโอ้ย7ก็ยาวอยู่แล้ว8ก็ยิ่งยาวถ้ามารวมกันยิ่งยาวดับเบิ้ลยาวเป็น2เลยนัตถคีตวาดิตาวิสุกตัสสนาข้อ7มาลาคันธวิริปนัทธารณมันธนวิภูสานัฏฐานาโอ้รวมกันยาวทำไมถึงรวมกันเพราะว่าข้อ7ข้อ8ในศีล10นะมันมีลักษณะคล้ายกันข้อ7ซึ่งเป็นท่อนที่1นั้นแปลว่าห้ามร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าดูมหรสพครบมันทุกชนิดที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในข้อ7จะว่าตัวนี้นัจจะคีตะสังคีตกริดกล่อมนาตาดนตรีอะไรทัศนาการไปดูมหรสพครบมันหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่ทีนี้พอมาข้อ8ก็เริ่มด้วยมาลาคันธวิริปนะไปหมายถึงการห้ามไม่ให้ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทั้งหลายทั้งปวงปะแป้งแต่งตัวประพรมน้ำหอมที่ให้สวยงามน่าชื่นอกชื่นใจน่ารักน่าใคร่ตรงนั้นก็เป็นข้อ8ก็เลยมารวมกันเป็นข้อ7ของศีล8แล้วก็ไปเป็นข้อ9อุจจาสยนะมหาสยนานั้นก็เป็นศีลผู้ไม่ครองเรือนอีกเพราะไม่ให้นอนบนที่นอนที่นุ่มเป็นฟูกที่มันนุ่มมันหนานอนหลับสบายพลิกซ้ายพลิกขวาไม่อยากหลับก็ไม่อยากตื่นนะก็ให้มานอนบนที่นอนเป็นเสื่อสาธรรมดาเงี้ยมันก็เป็นวิสัยของผู้ไม่ครองเรือนจึงถือว่าเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์อีกที่ต้องการให้พุทธบริษัทฝ่ายผู้ครองเรือนคืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาสัมผัสได้มาทดลองปฏิบัติได้1วัน1คืนนะถ้าดูเวลาเอ๊ะทำไมมันน้อยจังฮะ24ชั่วโมงเองแต่ถ้าเรามาเอาจริงๆน่ะมันก็ได้ก็เข้าถึงเข้าใจนะเมื่อเข้ามาแล้วก็โอ้สิ้นวัน1กับคืน1นะเวลาวันนี้ละตินที่วังอุโปสถังวัน1คืน1นะเวลาวันนี้24ชั่วโมงนี่ก็เป็นการเน้นให้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วผู้ปฏิบัติก็มุ่งที่จะปฏิบัติขัดเกลาให้ครบถ้วนจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาแล้วก็คุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้นินทาคนโน้นคนนี้ลูกเขยไปอย่างโน้นลูกสาวไปอย่างนี้สามีไปอย่างโน้นเพื่อนบ้านอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะจะปล่อยทั้งหมดมาสนทนาธรรมจะคุยแต่ธรรมะหรือไม่ก็ทำใจให้สงบเนี่ยก็ใช้เวลา24ชั่วโมงแค่นั้นเอง
ทีนี้ถ้าทำไปทำไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีพอใจโอ้ดีแท้ๆอยากเข้าไปปฏิบัติให้ครบถ้วนบวชเป็นสามเณรซะบวชเป็นพระภิกษุซะไปถือศีล8เหมือนแม่ชีซะก็ครบก็เข้ามาฝ่ายนี้ได้นี่ก็คือพุทธประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งสองฝ่ายเมื่อเข้าใจก็ได้ปฏิบัติถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันกลายเป็นปฏิบัติผิดนั่นแหละผิดยังไงเอ้าก็ครองเรือนอยู่ดีๆเกิดเลื่อมใสศรัทธาภาระหน้าที่ตรงนั้นปล่อยให้ว่างวางให้หมดคนอยู่ทางนั้นก็เลยลำบากเพราะความไม่เข้าใจหรือความหลงผิดไปของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ฮะนี่ก็คือสิ่งที่พุทธบริษัทจะทำความเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงประทานให้นะเราจะเอาแบบไหนก็ได้เลยอุโบสถศีลก็ทำได้หรือจะเอาให้เหมือนแม่ชีหรือผู้ที่ถือศีล8สักเดือนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เพราะศีล8นั้นย้ำเลยเป็นอนาคาริยวินัยแค่8ข้อน่ะครบถ้วนชัดเจนนะเป็นศีลของผู้ไม่ครองเรือนหมดห่วงขัดเกลาได้ความสวยความงามความกังวลในการบริโภคอาหารแล้วต่างๆมันก็ขัดไปได้ขัดเกลาไปได้ทีนี้ในส่วนนะในส่วนที่เป็นการแสวงหาความสุขตามสถานะของพุทธบริษัททั้ง4อันทีนี้เรามองดูว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเป้าหมายอะไรพุทธเจ้าได้วางหลักให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัทฝ่ายไหนก็ตามมีเป้าหมายอะไรก็ให้พ้นจากความทุกข์คือมีความสุขตามสภาพฝ่ายบรรพชิตก็มีความสุขตามสภาพของบรรพชิตมีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขสบายแล้วของบาสกบาสิกาคือฝ่ายคารวะญาติโยมพวกเราก็มีความสุขตามสภาพนะคือให้พ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าทุกข์กับสุขมันจะมีเป้าหมายแตกต่างกันบ้างแต่มันก็อยู่ในสภาพหรือสมกับฐานานุรูปของความเป็นที่เราเป็นอยู่ตรงนั้นเอาทีนี้ถ้ามาพูดถึงความทุกข์ของพุทธบริษัทฝ่ายคารวะญาติโยมคือเราต้องรู้จักทุกข์ก่อนจึงจะหาความสุขได้ถ้าไม่รู้จักทุกข์มันจะสุขได้อย่างไรสุขแปลว่าสบายทุกข์แปลว่าทนได้ยากหรือบีบคั้นทรมานทุกขะทุกขังนั่นแหละถ้าแปลตามตัวทุกข์แปลว่าชั่วแปลว่ายากแปลว่าบีบคั้นบั่นทอนถ้าแปลตามตัวสุขะสุขขังแปลว่าสบายดีงามสะดวกสบายสุขะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมารู้จักความทุกข์ก่อนเราก็จะหาความสุขได้พอรู้ว่าเหตุของความทุกข์มันตรงนี้เราอยากจะบรรเทาเบาบางความทุกข์ก็ต้องไปบรรเทาที่ต้นเหตุถ้าไปดูทุกข์12ในนักธรรมชั้นเอกก็คงไม่พูดทั้งหมดหรอกเพราะว่าทุก12พระพุทธเจ้าก็จะประทานให้พุทธบริษัททั้งสองฝ่ายเลยล่ะแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ครองเรือนก็เอาแค่ทุกจากบทสวดแล้วนะง่ายๆนะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการประสบพบเห็นหรืออยู่กับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจนี่เป็นทุกข์นี่ทุกข์ที่1นะการได้ประสบพบเห็นหรืออยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ชอบใจนั้นเป็นทุกข์อย่างเช่นอยู่กับความลำบากอยู่กับความขัดสนอยู่กับผู้คนที่เราเกลียดอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่ามันเป็นอปิเยหิมาสิ่งที่ไม่น่าพอใจทีนี้ข้อ2ต่อมาก็คือปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์นั่นก็หมายความว่าเรามีความรักผูกพันพอใจในสิ่งนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ในบรรยากาศอย่างนี้ในบุคคลเหล่านี้แต่เราต้องพัดพากจากไปหรือเขาต้องพัดพากจากเราไปเราก็เป็นทุกข์นี่ข้อที่2อปิเยเหวิปโยโคทุกโข
พัดพรากจากวัตถุหรือบุคคลที่เรารักพอใจเป็นทุกข์ข้อ3ยัมปิฉังนะละภติตัมปิทุกขังบทสวดในธรรมเช้าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังเป็นทุกข์นะมันก็เป็นทุกข์อยู่3อยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างนั้นมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ยัมปิฉังนะละภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์มากก็เลยเป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกข์เกิดอย่างนี้จากการต้องประสบพบเห็นเป็นอยู่ในบรรยากาศในสถานะที่เราไม่ชอบใจเลยกัดสนจนอับย่ำแย่จุดแต่ที่เก่าไม่พอกินพอใช้อะไรต่างๆนี่นะมันก็เป็นอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขคือประสบสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วพอพัดพรากจากสิ่งที่เราพอใจเรามีความสุขเรายึดเหนี่ยวไว้มันหายไปนะก็เป็นวิปโยโคทุกข์ทุกข์อีกทีนี้พอมามีความหวังอยากได้โน่นได้นี่หรือมุ่งหวังตั้งใจทำอย่างนั้นเพื่อให้ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้อีกก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เหตุแล้วก็ลองมาดับนะมาดับดับยังไงก็คงใช้เอาหลักธรรมของพุทธเจ้าพระสิทธิพระองค์ตรัสไว้ก็กันนะในที่นี้จะยกมาสักสองข้อสุโขปุญญสอุตโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขอ่ะเมื่อมันทุกข์แล้วอยากมีความสุขก็คือต้องทำบุญในนี้นะตัวนี้สุโขเลยปุญญสปุญญังเลยอุตโยคือสั่งสมบำเพ็ญกระทำนะเป็นลักษณะของคำว่าสังสมนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าทำบ่อยๆจะมีความสุขแล้วก็ข้อสองก็ธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสองข้อนี้อาจจะมองดูว่าโอ้ยมันกำปั้นทุบดินคือเวียงแห่ครอบปวดเลยก็ใช่แต่ก็หมายความว่าอยากมีความสุขก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญบุญมาทำบุญแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรแล้วเราจะมาสร้างสุขขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยก็มาดำเนินการตามวิธีของพุทธเจ้าสุโขปุญญสัจโยสั่งสมบุญบุญคือคุณงามความดีก็เป็นที่เข้าใจแล้วเราไม่ต้องอธิบายบุญคือคุณงามความดีนี่เป็นลักษณะบุญคือการทำความดีนี่เป็นกิจกรรมนั้นบุญคือความสุขนี่คือผลความสุขความสบายความสงบร่มเย็นนี่คือผลเพราะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเข้าตรงนี้เลยก็มาสอดคล้องกับภาษิตที่สองว่าธรรมจริยสุขังสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขจริงๆถ้าแปลตามตัวไม่ใช่อยู่หรอกนะแปลว่านอนเลยเสติแปลว่านอนสบายเป็นสุขตลอดไปก็มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญทีนี้ทำยังไงได้ทำบุญอ่ะพุทธเจ้าก็ตรัสวิธีทำบุญไว้3โดยย่อนะโดยพิสดาร10แต่ว่าเอาแค่3ก็ครบทั้งพิสดาร10นั่นแหละคือทานศีลภาวนานะ3อย่างนี้เป็นวิธีทำบุญก็หมายความว่าถ้าเราอยากได้บุญเราทำบุญถูกวิธีเราก็จะได้บุญเหมือนที่เราอยากได้อะไรนั่นแหละนะอยากได้ผลผลถ้าเป็นพืชพันธุ์ธัญชาติต่างๆเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนั้นก็จะได้ผลเมื่อถึงกำหนดเวลาหรือครบขวบปีอะไรเนี่ยเป็นลักษณะนั้นก็มาสร้างเหตุ3อย่างทานศีลภาวนา3อย่างแค่นี้ก็ได้บุญก็เป็นบุญนะก็เป็นบุญเกิดขึ้นพอทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นสั่งสมปุญญัญเจปุริโสกจิราพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยถ้าจะทำบุญก็ให้ทำบ่อยความหมายตรงนี้ก็จะมีนัยยะตรงกันข้ามเลย
ถ้าจะทำบุญก็ให้ทำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะทำบุญแล้วได้ความสุขความหมายที่เป็นตรงข้ามก็อย่าทำบาปถ้าทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นอย่าไปทำเลยหรือถ้าทำก็อย่าทำมากรู้แล้วก็รีบงดทันทีอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของของการตั้งภาษิตที่เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้สอนแต่คนเราส่วนใหญ่อันนี้ธรรมาคือพูดแล้วก็พูดอย่างนี้แหละทำไมถึงทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นต้นทุนนั้นทำยากทำสิ่งที่ไม่เป็นต้นทุนของบุญนี่ทำง่ายเพราะอะไรคำตอบมีอยู่แล้วอะโลภโกรธหลงโลภพออยากได้ผลักดันให้เราไปเห็นผิดก็มาหลงเป็นโมหะก็เลยทำให้เราทำในสิ่งที่ทำไปแล้วมันจะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายอย่างที่ถ้าเราเทียบบอกว่าทำบุญให้ทำบ่อยๆนั่นคือตั้งใจทำทำด้วยความเต็มใจตั้งใจพอใจแต่ถ้าทำบาปทำอกุศลก็อย่าไปทำบ่อยที่จะเผลอไผลก็ให้รีบกลับรีบรู้ตัวรีบงดทันทีก็เป็นคนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นที่พูดถึงที่เคยเปรียบเทียบว่าอ้าวอย่างเช่นกินเหล้าตั้งใจกินเล่นไพ่ตั้งใจเล่นตั้งใจคืออะไรก็คือทำด้วยความพอใจสนใจจริงใจเหมือนที่พระองค์ตรัสว่ากัจจิรานะคือทำดีให้ตั้งใจทำผลออกมาก็จะได้เต็มที่ทำไม่ดีถ้าตั้งใจทำก็ผลเมาได้เต็มที่เหมือนกันกินเหล้าตั้งใจกินก็เมาหัวละน้ำกินประจำก็พิษสุราเรื้อรังก็เป็นไปนั้นเล่นไพ่ก็เหมือนกันเผาผลาญหมดเลยนะติดหนี้ติดสินเป็นมันก็ไม่อยากพูดมากหรอกนะมันก็เป็นสิ่งที่ทำนะที่นำมาซึ่งความทุกข์เดือดร้อนเพราะความโลภโกรธสามข้อนี้เข้ามาพัวพันอยู่ตลอดทีนี้ถ้าหากว่าเราตัดออกไปนะก็ไม่ตัดขาดหรอกแค่ข่มหรือสกัดกั้นมันก็ดิ้นขลุกขลักก็มันอยู่อย่างนั้นแหละไอ้โลภมันก็อยากได้อยู่นั่นแหละไอ้โกรธมันก็ไม่พอใจอยู่นั่นแหละด่าว่าอยู่นั่นแหละอาฆาตอยู่นั่นแหละไอ้หลงก็มืดมนอยู่นั่นแหละแต่เราสกัดไว้ขอเวลาแวบหนึ่งมาทำตรงนี้มาทำบุญข้อแรกคืออะไรอ้อทานการแบ่งปันการบริจาคการให้นะทานนางฐานะไปว่าให้ตรงนี้ก็ถือเป็นข้อแรกนะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมองเห็นเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญจนถ้ามีคนบอกว่าชวนไปทำบุญนะมาบอกบุญนะเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องควักกระเป๋าคือต้องให้ทานแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงข้อที่1ใน3ข้อคือให้บริจาคเพราะฉะนั้นจะเป็นบุญมันก็ต้องเกิดจากศรัทธาความพอใจที่จะให้ไม่ใช่บังคับไม่ใช่ให้แล้วมีความโลภมาอยู่คืออยากได้ไงอยากได้อะไรล่ะอยากได้หน้าบริจาคไปแล้ว500บาทไม่ประกาศชื่อเลยแม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงใจของเราก็ขุ่นไปนิดนึงก็คือโทสะเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะอธิษฐานเอามากกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นทานที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องให้เพราะอยากให้อยากบริจาคจะกำจัดความโลภเลยความอยากได้ของเราความตระหนี่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะออกมันก็เป็นอกุศลพวกเนี้ยเราก็ชำระได้หน่อยหนึ่งแล้วนะเคยเหนียวแน่นก็ไม่เหนียวแน่นละเคยเห็นเกตตัวกุลบาก็ค่อยๆ คลายแล้วอยากจะช่วยอยากจะให้นี่มันมีความเห็นอย่างนี้ให้โดยการมองเห็นผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เพื่อบูชาคุณก็ตามนะก็ถือว่าให้ด้วยศรัทธานะวัตถุทานไม่สำคัญจะมากน้อยไม่สำคัญถ้าศรัทธาถ้ามีความพอใจเนี่ยมันก็จะชำระอกุศลคือโลภแล้วก็ตระหนี่มัจฉริยะตรงนั้นได้
ให้ไปมากๆให้หลายครั้งมันก็จะลดไปเรื่อยๆจนการให้เป็นธรรมดาไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวไม่ให้แล้วไม่มีพอเราเอาตัวลูกเข้ามากั้นหมดเลยนะกั้นไว้ไม่ให้ถ้าเอาแล้วก็พอใจถ้าให้ก็ไม่ละอย่างเงี้ยมันก็เป็นโลภะอยู่เพราะฉะนั้นการให้ในข้อที่หนึ่งนั้นจะต้องเน้นถึงเรื่องของความศรัทธาคือเจตนานะนะอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาบุญจากตรงนี้ต้องปลูกศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อจะให้คือให้มีความพอใจให้มีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะให้นะพอจะคว้ากระเป๋าเนี่ยเราคิดอย่างอยากจะช่วยอยากจะบริจาคมันก็จะทำให้วัตถุทานของเรานั้นเต็มนะเต็มเปี่ยมด้วยบุญเพราะว่าศรัทธาหรือฉันทะความพอใจความเริ่มใสเนี่ยมันปลูกฝังได้เพราะเป็นคุณธรรมปลูกฝังขึ้นในจิตใจได้เลยแล้วมันก็จะกำจัดขับไล่พวกความตนีเห็นเกตุวันออกไปหมดเลยนะลายนี้กว่าต้อนเข้าห้องขังใส่กรอนลงแน่นหนาไม่ออกมากวนเราอีกเลยนะมันก็ทำได้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยการให้คือทานข้อที่สองก็คือการรักษาศีลนี่แหละศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ตามฐานานุรูปของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าศีลนั้นถ้าเรารักษาให้ดีมีขึ้นเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะมีอานิสงส์คือมีผลที่เรารับไปสมาทานไปไม่มีอานิสงส์ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่เกิดเหมือนปลูกต้นไม้แล้วมันตายไปหมดปลูกไว้10ต้น5ต้นตายหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่เอาใจใส่เนี่ยไม่รักษาว่าง่ายๆมันก็หายมันก็ตายพอหายตายไปแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้ผลเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนี่คนโบราณจะบอกว่าเป็นการทำบุญโดยตรงนะตรงยิ่งกว่าให้ทานไม่ต้องผ่านวัตถุไม่ต้องผ่านวัตถุอะไรทั้งนั้นตรงจากใจจากศรัทธาเริ่มใสเนี่ยไปสู่การบำเพ็ญปฏิบัติในการรักษาศีล1 2 3 4 5ก็ลองรักษาก็จะมีอานิสงส์ถ้าไปรักษาได้จะมีอานิสงส์นะคือมีผลเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดตามธรรมเนมเนี่ยโบราณบุรพาจารย์เนี่ยท่านมีวิธีที่ดีอุบายวิธีเพราะว่าจะทำบุญก็ต้องไหว้พระรับศีลก่อนนั่นก็คือจะปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญกุศลนะไหว้พระรับศีลก่อนเพื่ออะไรเพื่อชำระจิตใจให้ผ่องใสเพื่อจะความสำรวมระมัดระวังต่อไปเราก็เลยไหว้พระรับศีลนะคนโบราณท่านมีวิธีทีนี้การรับศีลนี่ก็ถ้ามันเป็นจารีตประเพณีอย่างเดียวก็ไม่ให้ผลพอรับแล้วก็แล้วไปลูกจากที่พิธีงานพิธีตรงนั้นก็ออกหมดคล้ายๆกับว่ารับของมา5ข้อ5อย่าง5ห่อ5ถุงเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละไม่กลับไม่นำกลับไปไม่ใส่ใจไงพอไปถึงบ้านถึงที่ทำงานชีวิตประจำวันก็ไม่มีอยู่กับเราจากนี้ก็ไม่ให้ผลแล้วเพราะมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อรับศีลแล้วก็ควรจะตั้งใจรักษาแต่มาคิดส่วนตัวเองนะเนี่ยว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรักษาไม่อยากจะรับนะเพราะอะไรเพราะกลัวว่าถ้าศีลขาดมันบาปกลัวบาปเพราะศีลขาดต้องไปฟังวาทธรรมของพระเกจิอาจารย์หลวงปู่นะลูกศิษย์ต้นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่ลีท่านพ่อลีที่วัดอโศการามเนี่ยท่านมีคำพูดที่น่าคิดเกี่ยวกับการรักษาศีลท่านบอกว่ารับศีลแล้วก็รับไปรักษาเลยศีลขาดแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อเรามีเสื้อผ้าใส่เนี่ยดีกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปแล้วมันขาดก็มาปะมาชุนสกปรกก็มา
ซักมาย้อมมาใหม่มันก็ดูดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีใส่เลยอ่ะอันตรายท่านว่าอย่างนี้ให้คิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราตระหนักอย่างนี้อ้าวรักษาไว้ขาดหายไปก็แล้วแต่เพราะสุดวิสัยอย่างนี้ก็ยังถือว่าได้อานิสงส์ในช่วงที่เรารักษา 4-5 วัน 2-3 วัน 1 วันที่นั้นศีล 5 1 2 3 4 5เรานับรับมาแล้วก็นับแล้วก็ถือไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงหลักนะเป็นวิชาการเนี่ยนะการขอศีลเนี่ยมันชัดเจนเลยบาลีก็พูดว่ายาจามิซึ่งแปลว่าขอนะยาจัดศัพท์ในภาษาบาลีแปลว่าขอเป็นกริยาเป็นเวิร์บแปลว่าขอถ้าเป็นนาวเป็นนามก็คือเป็นยาจกะคือยาจกแปลว่าผู้ขอนะเพราะฉะนั้นในคำขอศีลอาราธนาศีลมันมีคำว่ายาจะเมื่อมันเป็นเวิร์บเป็นกริยาหรือเป็นแปลว่ายาจามิยาจามะแต่ถ้าเป็นนามเป็นประธาน subject จะเป็นยาจกะยาจโกมายังพันเตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญปัญจศีลานิยาจามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล5ข้อรักขณัฏฐายะเพื่อไปรักษาบอกเป้าหมายเสร็จสับเลยขอไปทำไมขอไปรักษามีคำตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามองตรงนี้กิริยาขอเนี่ยถ้าไม่ขอก็ไม่ให้ถ้าขอแล้วหมายความว่าอย่างไรก็คืออยากได้จึงขอไม่มีใครขอเล่นๆถ้าพูดถึงปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นลูกหลานขอเงินพ่อแม่เนี่ยเกย์ขอเล่นที่ไหนเกย์ขอที่ไรเกย์ก็อยากได้นะเกย์จึงขอพอพ่อไม่ให้เกย์ก็รับเลยทันทีถ้าถามกลับมาว่าไปทำไมเกย์ก็มีคำตอบให้ทุกข้อทุกอย่างเนี่ยขอคืออยากได้ไม่ว่าใครจะขออะไรจากใครเนี่ยอยากได้จึงขอเอาง่ายๆแม้แต่หนุ่มขอความรักจากสาวเขาอยากได้ของจึงขอไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นชาวพุทธขอศีลเนี่ยก็ถือเอาคำบาลีที่ขอเนี่ยว่าอยากได้จึงขอแล้วพระผู้ให้ศีลท่านก็ไม่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่มายังพันเตติสรันมายังพันเตมีสุ่มมีสุ่มว่าไปตุติยัมปิมยังพันเตตติยัมปิมยังพันเตจนถึงปัญจศีลานยาจามะนะพอพูดจบท่านถามว่าเอาอิริบอท่านไม่ถามเลยท่านนะโมตัสสะทันทีคือพร้อมจะให้ทีนี้พอให้ไปแล้วท่านก็ยังพูดอานิสงส์ว่าศีลที่รับไปเนี่ยมีอานิสงส์นะคือมีผล3ข้อเลยอิมานิปัญจสิกขาปดานิศีล5ข้อนี้มีอานิสงส์อย่างนี้1ศีลเลนะสุคติยันติผู้มีศีลไปสู่สวรรค์เอาไปสู่สวรรค์นะใช่สุคติ2ศีลเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ3ศีลเลนะนิพุตติยันติผู้มีศีลไปนิพพานตัสมาเพราะเหตุนั้นศีลังวิโสทะเยขอให้รักษาศีลให้ดีรักษาให้ดีก็คือรักษาให้มันมีไว้ในตัวเราถ้ามีแล้วก็จะได้รับประโยชน์อานิสงส์เอาง่ายๆเหมือนที่เราตั้งใจรักษาสิ่งของซื้อมือถือมา 30,000 โอ้รุ่นใหม่คุณภาพครบถ้วนเราเห็นว่ามันมีค่าในรักษาอย่างดีเลยจดจ่อตั้งใจอยู่กับเราตลอดไปนะเราก็ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาเนี่ยคือเรารักษาไว้แต่ถ้าหากไม่สนใจซื้อมา 50,000 ไม่สนใจหรอกวางไว้ตรงนั้นแหละเอาไปมาไปไหนไม่รู้ไปไหนหายไปไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นศีลก็เหมือนกันพอรับแล้วถ้าเรารักษามากก็จะอยู่กับเราแล้วก็อานิสงส์ถ้าอานิสงส์ทั้ง3ข้อยังมีความเคลือบแคลงสงสัยศีลเลนะสุคติยันติผู้มีศีลไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้ามองว่าไกลไปเนี่ยเอาให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมก็แปลใหม่คำว่าแปลใหม่เนี่ยไม่ใช่แปลนอกลู่นอกทางนะแปลตามตัวนั่นแหละแปลว่าผู้มีศีลไปดีมาดีสุแปลว่าดีคติแปลว่าไป1ผู้มีศีลไปดีมาดีชัดเจนแล้วไงถ้ามีศีลก็มีธรรมะไปไหนก็
ปลอดภัยไปดีมาดีเอาข้อที่สองอ่ะสีเลนะโภคาสัมปทาผู้มีศีลร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติก็เอาให้รวยเป็นยังไงไม่เห็นรวยอยากจะฟังที่มันพอรับได้ก็แปลตามตัวอีกสีเลนะโภคาสัมปทาแปลว่าผู้มีศีลอยู่ดีกินดีจะอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยสุขสบายจะกินอะไรก็กินได้เต็มอิ่มนอนได้เต็มตาก็คืออยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นโภคาสัมปทานี่แปลตามตัวไม่ต้องแปลว่ารวยนะคำว่ารวยเรามองเห็นว่าได้มากมายแต่จริงๆไม่ต้องแปลว่าตัวไม่ต้องแปลอย่างนั้นก็ได้คือไม่ต้องแปลอย่างนั้นหรอกแปลตามตัวตรงนี้โภคะก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองตรงนี้ตรงตัวละสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมครอบครองเป็นเจ้าของด้วยกรรมสิทธิ์นะด้วยความชอบธรรมสัมปทาครอบครองเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นโภคสัมปทาจึงว่าเป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติส่วนนั้นจะมากจะน้อยไม่สำคัญหรอกเป็นสิทธิชอบธรรมนี่เรียกว่าโภคสัมปทาที่ตมาแปลกมาว่าอยู่ดีกินดีก็ตรงนี้แหละเพราะสามารถใช้สอยได้เพราะมันเป็นของเรานะที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นมีเงิน100เนี่ยได้เงินมา100เนี่ยใช้สอยเป็นประโยชน์ทุกคนในครอบครัวมีความสุข100บาทก็เป็นโภคสัมปทาเพราะได้มาแล้วก็เป็นความสุขทุกคนในครอบครัวได้รับความสุขจากโภคสัมปทาจาก100บาทเป็นโภคสัมปทาเลยตรงกันข้ามถ้ามีเงินสัก10ล้านแต่บ้านลูกเป็นไฟอยู่กันไม่ได้ไปคนละทางบ้านแตกสลายขาด10ล้านไม่ใช่โภคสัมปทาเพราะได้มาแล้ววิบัติอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโภคสัมปทาแปลว่าครอบครองเป็นเจ้าของที่ชอบทำก็คืออยู่ดีกินดีต่อไปอันในส่วนข้อที่3สีเลนะนิพุตติงยันติผู้มีศีลเป็นนิพพานจริงๆแล้วตรงนี้ชาวพุทธค่อนข้างจะคุ้นเคยนะแล้วก็มุ่งหวังด้วยเวลาถวายทานก็นิพพานะปัจจโยโหตุอนาคตกาเลเลยนะขอให้ไปถึงนิพพานในอนาคตถ้าหากว่าอยากจะให้มันเป็นรูปธรรมคือเอาใกล้ๆง่ายๆไม่อนาคตไกลขนาดนั้นลองแปลใหม่ก็ได้สีเลนะนิพุตติงยันติไปว่าผู้มีสีนี้ดับทุกข์ดับร้อนเพราะว่านิพุตติไปว่าดับเหมือนการดับของเปลวไฟหรือกรองไฟที่ร้อนโชนลูกโชนร้อนมากพอดับไปมันก็กลายเป็นความเย็นความทุกข์ที่เผาร้อนก็เหมือนกันดับทุกข์ดับร้อนก็เป็นนิพุตติเพราะศีลเพราะธรรมเมื่อจะเอาข้อ3ให้มันชัดเจนก็ถ้าปฏิบัติรักษาศีลในบริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมได้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปถึงนิพพานได้เพราะศีลเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เป็นอนิสงส์อย่างนี้เพราะฉะนั้นการทําบุญข้อที่2ก็คือรักษาศีลหรือศีลใหม่และสุดท้ายก็ภาวนาที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ถ้าพูดถึงภาวนาเรามองเห็นการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าเป็นกรรมฐานงานทางใจก็ได้บุญทีนี้คนโบราณเขาจะบอกนะบอกว่าทานก็ได้บุญศีลก็ได้มากกว่าภาวนาได้มากที่สุดท่านแต่ว่าอย่างนี้เลยถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นความเป็นจริงตรงนั้นเพราะว่าภาวนายกระดับใจให้สูงมากสูงขึ้นไปเลยไม่มีโลภโกรธลงแล้วมันก็ผ่องใสก็ได้มากกว่าก็เป็นไปตามเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมที่พุทธบริษัทได้ปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าไม่ขาดทุนศูนย์เปล่าคือได้นะได้ตามความมุ่งหวังตั้งใจจะพูดบอกว่าเมื่อเราแสวงหาธรรมเนี่ยเราก็ได้ธรรมะแสวงหาธรรมะก็ได้ธรรมะล่ะแสวงหาบุญก็จะได้บุญอ่ะเพราะตอนนี้ทุกคนแสวงหาบุญเจาะจงตั้งใจไปเอาบุญก็จะได้บุญจะจ่อจงตั้งใจไปปฏิบัติธรรมไปเอาธรรมะก็จะได้ธรรมะก็ง่ายๆเหมือนเราไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไม่ออกชื่อหรอกนะเป็นบิ๊กซีเป็นแมคโครโลตัสอะไรหรอกเราอยากได้อะไรเราก็ตั้งใจแล้วว่าจะไปเอาสิ่งนั้นพอไปถึงปุ๊บเราก็ไปเลือกไปดูแล้วก็จับจ่ายใช้สอยซื้อมาเราก็ได้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อญาติโยมตั้งใจจะเอาบุญเนี่ยจะเอาธรรมะเนี่ย
และโดยก็เอาศรัทธาเนี่ยมาเป็นต้นทุนมาแลกเปลี่ยนก็จะได้ตามความต้องการเลยส่วนจะได้มากได้น้อยก็มีคำตอบพระอีกว่าใครจะได้มากใครจะได้น้อยก็อยู่ที่ต้นทุนเนาะญาติโยมเข้าไปซื้อของจ่ายไปหมด 5,000 ก็ได้มาเต็ม 50,000 ยิ่งได้มากอีกตัวนี่ก็เหมือนกันนะเรามีต้นทุนจ่ายศรัทธามากประสาทะเลื่อมใสฉันทะพอใจมากมันก็ได้มากด้วยต้นทุนตัวนี้อยู่ทีนี้ในสองอย่างนี้มันก็ต่างกันด้วยคำว่าสองอย่างคืออะไรต้นทุนคือบุญกุศลต้นทุนคือศรัทธากับต้นทุนคือทุนทรัพย์เนี่ยต่างกันเพราะว่าทุนทรัพย์เนี่ยอาจจะหายากหน่อยโอ้กว่าจะได้มาเนาะแต่ศรัทธาเนี่ยคงไม่ยากเท่าไหร่มั้งแค่ปลูกฝังตั้งใจเข้าใจว่าเป็นอย่างไรตัวศรัทธาให้เกิดขึ้นมันก็น่าจะได้เป็นต้นทุนขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นหลักนะสรุปใจความก็จะมองเลยว่าคุณธรรมนี่ปลูกฝังได้ปลูกฝังได้เหมือนปลูกต้นไม้ปลูกให้ขึ้นฝังให้ติดชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีความสงบร่มรื่นเย็นสบายเหมือนปลูกต้นไม้ที่เรารณรงค์นะอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารว่าตัดไม้ทำลายป่าความหายนะความร้อนแดดร้อนเกิดขึ้นเพราะว่าภาคพื้นแห้งเป็นทะเลทรายแต่ถ้ามีต้นไม้ปลูกป่าเขียวสดชื่นก็จะเย็นนะร่มเย็นเป็นสุขมันปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจของเราต้นใกล้คุณธรรมงอกงามใจเราก็จะร่วมเย็นเป็นสุขถ้าหากต้นใกล้คุณธรรมหายไปหมดจิตใจของเราก็เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนทะเลทรายร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณธรรมเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้เหมือนปลูกต้นไม้ในกิริยาอาการแล้วก็ผลก็เหมือนกันคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สงบร่มเย็นนะเป็นผลดีแล้วก็ปลูกฝังปลูกไว้ในจิตใจของเราเนี่ยนะปลูกให้ขึ้นฝังให้ติดก็จะมีคุณธรรมมีธรรมะเกิดขึ้นคุณธรรมกับจริยธรรมนี่เราจะพูดเป็นคู่กันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันแต่ก็เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันนะคุณธรรมก็คือธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาส่วนจริยธรรมคือพฤติกรรมที่ดีงามเมื่อมีคุณธรรมมีธรรมะก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามน่าเคารพเลื่อมใสเป็นจริยธรรมจะมองเห็นความแตกต่างและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างนี้ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเราจะบอกว่าอบรมจริยธรรมก็ไม่ผิดเพื่ออบรมให้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าบอกว่าอบรมคุณธรรมก็ไม่ผิดอีกเพราะอบรมที่ต้นเหตุเราก็จะเกิดผลคือจริยธรรมขึ้นมาได้นี่ก็คือความหมายแต่จะมีข้อความที่คนโบราณท่านติ่งมาอย่างหนึ่งรู้จักศีลไม่มีศีลนั่นแหละรู้จักธรรมะแต่ไม่มีธรรมะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันรู้จักแล้วไม่มีก็คือขาดแคลนขาดแคลนก็คือยากจนนั่นแหละเอาง่ายรู้จักศีลไม่มีศีลรู้จักธรรมะไม่มีธรรมะก็ขาดแคลนยากจนพอขาดแคลนยากจนจนศีลจนธรรมก็ลำบากก็ทนทุกข์อย่างที่ว่าทีนี้ไปเปรียบเทียบเหมือนกับที่รู้จักเงินแล้วไม่มีเงินก็มันกัดก็ทุกข์ก็คือลำบากรู้จักเงินแต่ไม่มีเงินเลยก็เลยทุกข์จนเพราะเมื่อทุกข์จนแล้วอยากได้ก็ไม่ได้อยากไปก็ไม่ได้ไปอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่มีเงินมีแต่ความคิดแต่ถ้าว่ารู้จักเงินแล้วมีเงินนี่ก็มีความสุขเหมือนบุคคลสองกลุ่มเช่นคนยากคนจนคนขอทานแล้วกันนั่งอยู่ข้างถนนรู้จักเงินแต่ก็ไม่มีเงินเขาเลยทนทุกข์แต่เศรษฐีขี่รถเบนซ์เนี่ยรู้จักเงินแล้วก็มีเงินด้วยท่านก็เลยมีความสุขเพราะฉะนั้นการรู้จักนั่นถือว่าดีระดับหนึ่ง
แต่ถ้าการมีอย่างนั้นด้วยนะจะเป็นดีที่สุดเพราะว่าการรู้จักทำให้เราเห็นคุณค่าเลยแสวงหามาที่จะให้มีความสุขที่แสวงหามาเพื่อจะให้มาเป็นของเราเมื่อเรารู้จักศีลรู้จักธรรมเนี่ยเราก็แสวงหาเราก็ปลูกฝังให้เกิดขึ้นมาในตัวเราเพราะเรารู้คุณค่าแล้วนะเรารู้คุณค่าสิ่งใดเราก็อยากให้สิ่งนั้นมาเป็นของเราเหมือนที่เรารู้คุณค่าของมือถือเนี่ยแต่มาก็เลยพูดถึงมือถือบ่อยนวัตกรรมรุ่นใหม่เนี่ยหรือของใช้ใหม่ๆเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาใช้มาไว้มีไว้เป็นของเราเพราะมันมีคุณค่าอย่างนี้ของใช้อื่นก็เหมือนกันนั่นแหละเรารู้คุณค่าเราก็อยากได้มาเพราะว่าเอามาเป็นของเราเอามาใช้เอามาอยู่กับเรามันก็จะมีความสุขอุ่นอบอุ่นมั่นใจทีนี้เงินทองก็อย่างนี้แหละนะรู้จักเงินแล้วมีเงินพอเราเห็นคุณค่าภาษิตโบราณว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ไม่มีเงินไม่มีทองน้องพี่ก็ไม่มีก็คือความจริงแหละก็ไม่มีเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเขาก็มองว่าไปหาเขาเพราะจะไปขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะช่วยพอรู้แล้วว่าช่วยก็ช่วยไม่ได้หายไปเหมือนทิ้งน้ำลงเหมือนทิ้งของลงในน้ำหายนี่ก็ลักษณะนี้มันก็เป็นส่วนนะที่พูดถึงไม่บอกไม่ใช่บอกว่าให้หาเงินมากๆไม่ใช่อย่างนั้นหามากก็ได้แต่ให้มันถูกต้องก็แล้วกันนะได้มาแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้มาดูทางทุจริตเพราะว่าพุทธศาสนามาเน้นย้ำที่ความสุจริตนี่แหละนั่นเป็นอนัตชานิกัมมานินะตัวนี้สำคัญก็ให้บริสุทธิ์ให้สุจริตแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นพิษเป็นโทษนี่ก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้ธรรมในเบื้องต้นที่เราแสวงหาก็เป็นเจตนาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเมื่อแสวงหาได้แล้วเอามาไว้มาเป็นของเราก็จะได้อานิสงส์ส่งผลให้ถ้าเป็นกุศลความดีฝ่ายดีนะอย่างเช่นความขยันวิริยะเมตตาความรักปรารถนาดีขันติความอดกลั้นทนทานอะไรพวกนี้เป็นธรรมะพื้นฐานเรามีมาเอาไว้เป็นของเราแต่ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลเช่นความอิจฉาความโลภหรืออะไรต่างๆที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็พยายามกำจัดออกไปแต่ก็ได้ถือว่าเรามุ่งหวังนะแสวงหาสังสมสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามที่จะละเบนสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวโดยสรุปที่ปรากฏในโอวาทปาติโมกข์อันเป็นการสรุปหัวใจนะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ในวันจาตุรงคสันนิบาตก็ชัดเจน 1. ไม่ทำความชั่วทุกอย่างสัพพะปาปัสสะกระนังไม่ทำความชั่วเสียหายทุกอย่าง 2. ทำความดีให้ถึงพร้อมครบถ้วนอุสรสูปสัมปทาแล้วก็ 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์สัจจิตะประโยชน์ทัปปนังก็3ข้อคือละเว้นจากการทำความชั่วเสียหายแล้วก็พยายามทำความดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้ามีคำถามสงสัยว่าอ้าวเมื่อเราไม่ทำความชั่วเสียหายแล้วไม่ต้องทำความดีไม่ได้เลยไม่ได้หรอกมันจะกลายเป็นช่องว่างมีทางอื่นเข้ามาทันทีเพราะฉันต้องอัดแน่นเข้าไปด้วยความดีก็เลยไม่มีสิ่งที่ชั่วเสียหายเข้ามาแทนนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติการแสวงหานะก็เป็นหลักธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวโดยสรุปคือสัพพะปาปัสสะกระนังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะประโยชน์ทัปปนัง3ข้อที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วโดยตลอดแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นผลสัมฤทธิ์นะถ้าทำได้
นะหมายถึงละเว้นแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ตรงนี้ก็เป็นข้อความสรุปคือจิตใจผ่องใสเพราะว่าถ้าจิตใจไม่ผ่องใสเนี่ยทำอะไรก็ขุ่นข้องมองมัวไปหมดเลยนะแล้วก็มองไม่เห็นด้วยคำว่ามองไม่เห็นก็ไม่เห็นความจริงเห็นแต่สิ่งที่มันหลอกลวงมันล่อไปนะพอจิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสก็เลยต้องมาทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นสจิตตประโยทัปปนังก็เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรานั่นแหละนะพิจารณาดูว่าโลภมีหนาแน่นแค่ไหนโกรธมีมากน้อยเพียงใดหลงงมงายมาครอบงำดำมืดอยู่เท่าไหร่แต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนที่หลวงปู่คำดีท่านตอบในความฝันนะไม่ง่ายแต่ก็ไม่เกินวิสัยนะที่จะทำได้ถ้าหากว่าตั้งใจไม่ง่ายเหมือนถอดแว่นตาดำเนาะผู้ใหญ่ลีเนี่ยง่ายผู้ใหญ่ลีนี่ถอดแว่นตาดำง่ายเพราะว่าเรามองอกุศลทั้งหลายเป็นแว่นตาดำเป็นสีดำปิดบังใจของเราปิดบังความคิดจิตใจของเราให้ทำผิดตลอดแต่ผู้ใหญ่รีท่านเห็นแล้วท่านรีบถอดนะฟ้าแจ้งจางป่างเลยพอใส่แว่นตาดำแล้วมองท้องฟ้าตอนบ่ายท้องฟ้าโดยธรรมชาติขณะนั้นก็สดใสนะสดใสแจ่มแจ้งแต่ผู้ใหญ่รีใส่แว่นตาดำก็เลยมองเห็นเป็นสีดำมืดไปหมดกลัวฝนตกรีบถอดแว่นตาดำฟ้าเลยแจ้งจางป่างง่ายเลยไวด้วยแต่เราถ้าทำได้ง่ายขนาดนั้นก็เป็นประโยชน์มากๆแต่ก็ทำได้นะไม่ต้องเอาเวลามาวัดหรอกลองค่อยๆทำไปเรายึดตามที่หลวงปู่ท่านได้สอนในความฝันก็เป็นความจริงนั่นแหละนะว่าถ้าไม่ละไม่ปล่อยก็ทำติดต่อค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จะหมดถึงไม่หมดมันก็จะเบาก็จะบางก็จะจางก็เป็นความหมายของคำตอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้มาปฏิบัติบูชานะก็ถือว่าเป็นจิตนานเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ได้มาปฏิบัติในทานศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นวิธีทางการทำบุญที่ครบถ้วนแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมนะตามสมควรแก่ฐานานุรูปของเรารักษาจิตใจสำรวมระมัดระวังไว้นะให้อยู่ในกรอบในตัวตนของเราแล้วก็เจริญสติปัญญานั่นแหละแล้วก็จะทำให้เรามีความชัดเจนมีความสุขได้ตามบาลีสุขโขปุญญสะอุจโยสังสมบุญก็จะได้ความสุขธรรมจริสุขังเสติปฏิบัติธรรมก็จะได้รับความสุขแล้วก็ถ้าจะทำบุญให้ทำบ่อยๆปุญญเจปุริสุกจิรานี่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ชาวพุทธจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนได้ผลมากน้อยตามฐานานุรูปคือต้นทุนที่เราได้ทำลงไปเหมือนที่ไปห้างสรรพสินค้าอย่างที่ว่าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะในตอนท้ายของการกล่าวธรรมิกถาหรือกล่าวสโมทนิยกถาที่ยาวนานเนี่ยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีของบุรพาจารย์และก็กุศลผลบุญทั้งหลายที่ทุกท่านได้ประกอบกระทำบำเพ็ญมาขอให้รวมเป็นตบะเดชะอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาจงทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญกราบขอบคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธเป็นอย่าง
ียนสูงนะคะที่ได้เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฏิบัติอบรมกรรมฐานและกล่าวสัมโมทนียกถาในโอกาสนี้ค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายทวีศักดิ์ไครบุตรผู้ช่วยอธิการบดีได้ถวายทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธีค่ะเรียนเชิญตัวแทนคณาจารย์นะคะท่านอาจารย์ประดิษฐ์ศรีนนยางนะคะเป็นถวายชุดที่สองค่ะและตัวแทนนักศึกษานะคะประธานนักศึกษานะคะได้ถวายในชุดที่สามค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชทัตปักสังคานีนะคะดำเนินการศาสนาพิธีกรเพื่ออาราธนาศีลนะคะขอเรียนเชิญค่ะรับพรเนาะก็รับพรเป็นภาษาบาลีด้วยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเอวเมวัยโตทินนางเปตนางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลัง